กสนั่นโซเชียลจ้านนงพนีสร้างตำนานบทใหม่แต่งานนี้โดนดราม่าถลม่มงานเข้าจนได้จ้านนงพนีสร้างตำนานบทใหม่แต่ดันโดนชาวเน็ตด,ดรามา่าแถมยังถูกเถียงกันสนันโซเชียลเป็นอีกหนึ่งนะักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังสำหรับจ้านนงพนีหรือที่ใครหลายๆคนรู้จักกันในนามจ้าอาสยาม ซึ่งเธอมักจะเต็มที่กับทุกสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่นการเป็นพิธีกรรวมไปถึงการเล่นคอนเสิร์ตเพราะเธอมักจะทุ่มสุดตัวเพื่อให้แฟนๆได้สนุกกับโชว์ของเธออย่างเต็มที่แต่ไม่วายกลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาต่อว่าถึงการทำงานแบบนี้คอมเมนต์ถกเถียงสนั่นกลางไอจี ล่าสุดทางแอคเค้าติ๊กตอกของชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาเผยคลิปวิดีโอขณะที่เธอนั้นทำงานโชว์ร้องเพลงบนเวทีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่การกลับต้องแบกหามกันออกมาเพราะคาดว่าเธอน่าจะเมาซึ่งทางชาวเน็ตของแอคเค้าอินสตาแกรมอัพทูอยู่5บางกลุ่มก็ได้เข้ามาต่อว่าเธอถึงการทำงานแบบนี้อาทิสร้างตำนานยังไงเมาไม่มีสติเด็กม3าแถวบ้านก็ทำได้อันนี้ดูทุเรศครับ ก็รู้ว่าทุกครั้งที่มาแล้วต้องเป็นแบบนี้ทำไมไม่คุมสติตัวเองให้อยู่กินแล้วเดือดร้อนคนอื่นไม่ไหวมากเป็นตน้นแต่มีชาวเน็ตบางกลุ่มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เข้าใจในงานที่เธอทำอาทิเขาทำงานข่าไม่ได้มาเมาเล่นๆที่เมาเพราะต้องดื่มเยอะได้ตังเยอะค่ะมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งค่ะอยากได้ตังก็ต้องทำงานค่ะน้องจ๋าเอ็นต์เทนลูกค้าคือหน้าที่หนึ่งในงอาชีพค่ะโลกสวยเลื่อนผ่านไปเลยนะคะคนดีไปบวชค่ะ ถ้าคุณกินเหล้าเราได้แก้วละหลายพันจะกินไหมทุกอย่างคืองานคือเงินคิดขนาดนี้ไปอยู่ตามป่าตามเขาไหมขาวโวกใส่หัวแก้หรอดูเดือดร้อนนะ่ะเขาทำงานเนอะเป็นต้น